สิ้นสุดการรอคอยในที่สุดก็มาแล้วจ้าสติ๊กเกอร์ลายมาสเตอร์เกมเมอร์ที่จะมาพร้อมความเกรียนเต็มพิกัดสไตล์มาสเตอร์อย่าลืมมาจับจองเป็นเจ้าของได้ง่ายๆเพียงแค่คลิกลิงก์ใต้คลิปเท่านั้นท่านก็จะได้สติ๊กเกอร์ลายที่หล่อน่ารักและเกรียนที่สุดใน3โลกสวัสดีครับผมสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนนะครับตอนนี้ก็อยู่กับอาจารย์เจมาสเตอร์เกมเมอร์คนเดิมครับผมเย้วันนี้ครับเราอยู่ในช่วง Q&A ในวันอาทิตย์ที่13สิงหาคม2560ใช่ป่าววะน่าจะใช่นะฮะคือช่วงนี้ทำงานแบบว่าหลงวันหลงเดือนหลงปีกันแล้วทีเดียวนะครับผมก็ได้ให้ทีมงานเนี่ยไปคัดเลือกคำถามจำนวน15คำถามด้วยกันครับผมวันนี้เราจะมาตอบทุกอย่างเลยนะฮะที่น้องๆถามกันเข้ามานะครับผมอย่างแรกนะครับก่อนที่จะไปฟังผมตอบคำถามเนี่ยอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะครับผมและที่สำคัญใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe อย่าลืมกด Subscribe ที่คลิปนี้ด้วยนะครับแล้วอีกอย่างนะถึงคนที่กด Subscribe ไปแล้วเนี่ยยังไม่ได้กดปุ่มกระดิ่งข้างๆปุ่มซับเนี่ยอย่าลืมกดด้วยนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูคำถามแรกกันเลยนะครับคำถามจากคุณซูเปอร์พูลเกมเมอร์ทำไมพี่เจชอบทำตัวหล่อผมเนี่ยนะทำตัวหล่อแต่หน้าพี่เจเหมือนโจรโรคจิตชอบดมกางเกงในชอบทำตัวหล่อแต่หน้าเหมือนโจรโรคจิตที่ดมกางเกงในเหรอโอตายแล้วทำไมวะเนี่ยทำไมเป็นอย่างนั้นวะไม่ได้ทำตัวหล่อครับผมหลายคนบอกว่าชอบผมมันชอบทำตัวหล่อแต่แบบเพราะเสียงมันหล่อไงเสียงมันหล่อมันก็หล่อเหมือนหน้าตาเนาะเออเสียงมันหล่อเว้ยคนก็ชอบแบบตีความไปเองว่าแบบเอ้ยพี่เจเสียงหล่อแบบหน้าก็ต้องหล่อด้วยแต่จริงๆก็บางทีอ่ะคือเราเป็นนักแคสเกมเว้ยเราเป็นนักแคสเกมเราไม่ได้เป็นพวกดารานักแสดงใช่ไหมที่เราต้องใช้หน้าตาหากินเว้ยนักแคสเกมเนี่ยแบบเราต้องใช้เสียงของเราในการเอนเตอร์เทนอะไรพวกนี้ครับผมแต่หน้าตาผมว่าผมก็ไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้นนะโจรโรคจิตชอบดมกางเกงในเหรอแต่พูดไปก็งงทำไมมันต้องดมด้วยนะไปข้ามไปดีกว่าคำถามที่2นะฮะจากคุณ PK Channel ทำไมผู้ชายชอบเล่นเกมกันจังคะแบบว่าติดเกมอ่ะเฮ้ยผู้ชายมันต้องมีการติดเกมอยู่แล้วมันมีคำอยู่คำหนึ่งครับผมผู้ชายนะเว้ยรูปผู้ชายตัวจริงอ่ะมันจะต้องติดอยู่ประมาณ3อย่างหรือ4อย่างด้วยกันเนี่ยผมจำไม่ได้นะฮะ1นะครับติดกีฬา2ติดดนตรี3ติดเกมครับผมนี่แหละมันจะมีอยู่3อย่างนี่แหละรูปผู้ชายตัวจริงอ่ะถ้าเกิดรูปผู้ชายนะไม่ติดทั้ง3แบบนี้เนี่ยก็ควรจะพิจารณาแล้วว่าใช่หรือเปล่านะฮะอันนี้ผมไม่รู้นะอันนี้คือได้ยินมาอีกครั้งนึงแต่ว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ติดเกมและติดกีฬามากๆนะฮะตอนสมัยเรียนนี่โอ้โหหุ่นยังดีซิกแพคเลยนะเล่นบาสทุกวันนะครับผมคำถามต่อไปนะครับคำถามที่3คอมพี่สเปคเท่าไหร่เหรอแล้วราคาเท่าไหร่โอเคครับผมสเปคคอมต่างๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปตรงนี้เลยนะฮะส่วนราคาเนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับผมราคาก็ค่อนข้างหนักพอสมควรนะฮะก็ประมาณเกือบแสนนะครับผมทำไมเราต้องซื้อคอมราคาแพงๆแบบนี้เพราะว่าเราใช้ในการทำอะไรหลายๆอย่างฮะอย่างเช่น1เลยการที่เราจะได้เล่นเกมแรงๆได้นะครับผมเพราะว่าการเล่นเกมแรงๆเนี่ยบางทีมันก็คอมบางเครื่องเนี่ยเล่นเกมแรงๆได้นะแต่ว่าอย่าลืมนะครับคนที่แคสเกมเนี่ยการที่เล่นเกมอย่างเดียวมันไม่พอครับผมมันต้องอัดวิดีโอไหวด้วยนะฮะการที่เราเล่นเกมเนี่ยกินสเปคแล้วนะแต่ว่าการอัดวิดีโอพร้อมๆกับการเล่นเกมไปด้วยเนี่ยคอมมันจะเหมือนว่าทำงานหนักมากยิ่งขึ้นอ่ะบางคนเล่นเกมแรงๆได้แต่อัดวิดีโอปุ๊บกระตุกเลยเรียบร้อยจบเลย GG เลยนะฮะฉะนั้นเนี่ยที่คอมผมต้องแรงเพราะว่ามันต้องเล่นได้และต้องอัดวิดีโอไปในตัวได้ด้วยนะครับผมราคามันก็จะสูงขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนั่นเองนะฮะไอ้คำถามที่3นี่ผมลืมอ่านชื่อนะผมขอโทษนะครับผมคำถามที่3เนี่ยจากคุณเบสคุงไทยแลนด์นั่นเองนะฮะโอเคต่อไปคำถามที่4ครับผมจากคุณ DGK Channel นะฮะพี่เจทำยังไงให้ไม่มีสิวครับผมเอ้ยจริงๆผมมีนะอันนี้ก็เพิ่งขึ้นมาเลยเนี่ยโอ้โหเป็นเม็ดเลยไอ้บ้าคือจริงๆเมื่อก่อนเนี่ยผมมีสิวนะมีเยอะด้วยประมาณช่วงประมาณม.ปลายนะฮะแต่ตอนนี้มันก็มีบ้างอะแต่มันก็ไม่ได้เยอะใช่ไหมล่ะไม่รู้อะอาจจะเป็นเพราะว่าฮอร์โมนวัยรุ่นเรามันหมดแล้วมั้งมันอาจจะถึงแบบว่าช่วงเวลาที่แบบว่าแก่แล้วฮอร์โมนมันไม่พุ่งพล่านเหมือนตอนเด็กๆนะฮะมันก็เลยแบบไม่ค่อยมีนั่นเองนะฮะถ้าเกิดน้องๆคนไหนที่เป็นสิวเนี่ยก็ไม่ต้องซีเรียสไปนะฮะพยายามบอกกับตัวเองไว้ว่าเดี๋ยวโตขึ้นสิวก็หายเองนะครับมันก็อยู่ที่หลายๆอย่างแล้วแบบอยู่ที่แบบการดูแลตัวเองอ่ะการบำรุงแต่ว่าผมนี่เป็นคนที่ไม่บำรุงไม่อะไรเลยนะครับโอเคคำถามต่อไปครับคำถามที่5นะครับจากคุณจาจาหรือว่าเจเจเนี่ยพี่เจกลัวสัตว์อะไรมากที่สุดเพราะเหตุใดสัตว์ที่ผมกลัวมากที่สุดนะครับผมก็คือตุ๊กแกนั่นเอง
หลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่กลัวนะแต่ว่าผมเนี่ยโคตรกลัวเลยฮะตุ๊กแกเพราะอะไรใช่ไหมเพราะว่ามันมีอยู่เหตุการณ์นึงที่ทำให้ผมแบบจำได้ไม่มีลืมเลยก็คือช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่ผมยังเด็กๆอยู่นะฮะแล้วทีนี้พ่อหรือแม่เนี่ยพาผมไปย้ายของนะผมจำไม่ได้นะคือไปย้ายของจากบ้านที่อยู่ในป่านะฮะเป็นพวกบ้านที่เอาไว้เก็บของอะไรพวกนี้แบบพาไปย้ายของอ่ะทีนี้แบบเราต้องไปขนตู้ไปโยกตู้ไปอะไรพวกนี้ใช่ไหมแล้วมันมีอยู่ตู้นึงแบบตู้ไม้เก่าๆอ่ะพอพ่อผมไปแบบโยกออกมาปุ๊บมันมีตุ๊กแกแบบโคตรเยอะแบบ10-20ตัวเกาะอยู่หลังตู้เว้ยโอ้โหคือแบบมันเป็นอะไรที่ขนลุกอ่ะแล้วที่พีคกว่านั้นนั่นคือไอตอนที่จะยกตู้ออกมามันมีตุ๊กแกที่แบบว่าอยู่ในตู้อ่ะพอเรายกตู้ใช่ไหมไอประตูตู้มันก็เปิดออกมาแล้วทีนี้ไอตุ๊กแกที่มันอยู่ในตู้มันแบบมันเหมือนมันตกใจไงมันกระโดดออกมาเกาะผมอ่ะมันเกาะตามตัวผมอ่ะผมแบบโอ้โหผู้ชายก็ผู้ชายอ่ะใครเป็นผมอ่ะจังหวะนั้นก็กรี๊ดอ่ะคือเป็นเด็กไงกรี๊ดแล้วแบบร้องโวกเวกโวยวายวิ่งออกมานอกบ้านอ่ะโอ้โหมันเป็นประสบการณ์ที่แบบชวนขนลุกสุดๆอ่ะพูดแล้วแบบเรายังสยองอยู่เลยอ่ะแบบตอนนั้นโอ้โหเราไปเจออะไรแบบนั้นได้ยังไงนะฮะจากนั้นเนี่ยโอ้โหผมก็เกลียดมาตลอดเลยนะสำหรับเจ้าตุ๊กแกเนี่ยจะเห็นปุ๊บผมจะไม่กล้าเข้าใกล้เลยตรงไหนแบบเห็นตุ๊กแกเนี่ยถ้าเกิดมันเกาะอยู่บนประตูนี่ผมแทบจะคานออกไปเลยนะฮะกลัวมากกลัวมันกระโดดใส่เหมือนตอนเด็กๆนั่นเองนะฮะโอเคส่วนคำถามต่อไปคำถามข้อที่6นะครับผมจากคุณดนชัยไล่กระโทกนะฮะไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันพี่ว่าอะไรเกิดก่อนไอ้คนเลือกคำถามมันยังไม่มาเลยปะโถไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันเหรอถ้าให้ตามความคิดของผมนะฮะผมว่ามันน่าจะเป็นสัตว์ที่เป็นสัตว์มีปีกนะฮะที่มันต่างสายพันธุ์กันแล้วมันมาผสมพันธุ์กันที่มันไม่ใช่ไก่มันมาผสมพันธุ์กันมั่วๆแบบข้ามสปีชีส์จากนั้นเนี่ยมันออกมาเป็นไข่นะฮะพอมันออกมาเป็นไข่ปุ๊บเนี่ยมันก็มาฟักเป็นไก่นะฮะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าไข่น่าจะมาก่อนนะครับผมเป็นไงโอ้โหหลักการการเดาแบบขั้นโปรเฟสชันแนลครับผมนะคำถามต่อไปครับคำถามข้อที่7ครับผมจากคุณกีตาร์บอยแบนด์นะฮะพี่เจอยู่บ้านไหนผมจะได้ไปวาง C4 หน้าบ้านจะมาวาง C4 บ้านผมทำไมบ้านผมไม่มีอะไรนะครับคือผมมีความคิดนะฮะว่าผมอยากทำคลิปรีวิวนะฮะแบบของที่น้องๆส่งมาให้ที่บ้านนะฮะแต่ว่าผมก็ยังไม่รู้เลยว่าผมจะบอกเลขที่บ้านน้องๆดีหรือเปล่าน้องๆอยากดูกันหรือเปล่าล่ะฮะถ้าเกิดน้องๆอยากดูเนี่ยพี่เจก็จะเก็บไปพิจารณาอีกทีนึงว่าจะทำช่วงนี้ดีไหมแบบว่าช่อง YouTube หลายๆช่องก็ทำกันน่ะที่เขาจะให้ส่งของมาที่บ้านแล้วก็เอาของที่ส่งมาเนี่ยมารีวิวว่ามีอะไรบ้างอะไรพวกนี้ผมว่าน่าสนใจนะก็น้องๆอยากเห็นหรือเปล่าล่ะน้องๆอยากรู้หรือเปล่าว่าเลขที่บ้านพี่เจอะไรแล้วถ้าเกิดพี่เจบอกเลขที่บ้านไปเนี่ยน้องๆจะส่งของมาให้หรือเปล่าก็ลองคอมเมนต์ไว้ได้นะฮะถ้าเกิดแบบมีคนสนใจเยอะเนี่ยพี่เจก็จะบอกเลขที่บ้านแล้วก็ทำช่วงใหม่นะฮะเป็นช่วงรีวิวของจากทางบ้านอะไรประมาณนี้นะครับผมจะมาวาง C4 อ๋อวางโซฟีที่แบบเป็นผ้าอนามัยอ่ะเหรอโอ้โหมุกแบบนี้เจพอเหอะไม่หาละไปเปลี่ยนคำถามข้อที่8นะครับจากคุณอามจิ555พี่เจครับเกมแรกที่พี่เติมคือเกมอะไรแล้วเติมกี่บาทแล้วครับเกมแรกที่เติมใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดจะเป็นเกมมิวนะครับเป็นเกมมิวออนไลน์อ่ะ MU เกมมิวออนไลน์คือเมื่อก่อนอ่ะมันเป็นเกมออนไลน์เกมแรกที่ผมเล่นเลยนะบางคนอาจจะถามว่าทำไมพี่เจไม่เล่นแร็กนาร็อกเหรอสมัยเมื่อก่อนอ่ะทำไมถึงเล่นเกมมิวคือเมื่อก่อนเว้ยร้านไหนที่เล่นเกมไหนมันต้องเล่นเกมนั้นห้ามเล่นเกมอื่นเพราะว่าอะไรรู้ไหมถ้าเกิดเราไปเล่นเกมอื่นปุ๊บไอเกมอื่นไอเกมที่ไม่เหมือนกันอ่ะมันจะแหลกคือมันจะกระตุกมากๆคือจะแหลกทั้งร้านถ้าเกิดในร้านเล่นเกมมิวคนในร้านก็ต้องเล่นเกมมิวทุกคนนะฮะถ้าเกิดเราอยากเล่นแร็กนาร็อกเราต้องไปเล่นร้านอื่นเว้ยเข้าใจไหมคือเข้าใจฟิลป่ะคือเน็ตตามร้านเกมเมื่อก่อนมันไม่ได้แรงเหมือนเน็ตสมัยนี้นะคือต้องเล่นเกมไหนเกมหนึ่งเท่านั้นแล้วเกมนั้นก็คือมิวนั่นเองเกมที่ผมเลือกเล่นพวกเกมออนไลน์ยุคแรกๆนะฮะตอนนั้นเกมมิวมันจะมีระบบแอร์ไทม์นั่นก็คือเติมเงินเพื่อเล่นนั่นเองนะครับอย่างเช่นนะ50บาทเราจะเล่นได้7วัน300บาทเราจะเล่นได้15วัน500บาทเล่นได้1เดือนอะไรประมาณนี้นะฮะก็คือเราต้องเติมเงินเล่นนะฉะนั้นเนี่ยเกมแรกที่ผมเติมก็คือเกมมิวนะฮะเติมไปครั้งแรกผมจำได้ว่าตอนนั้นผมเติมไปแค่50บาทนะถ้าเกิดเราไม่มีเงินเราก็ไม่มีปัญญาที่จะเข้าไปเล่นเกมนั้นน่ะลองคิดดูดิคือสมัยก่อนผมแบบแอนตี้มากเลยทำไมเกมมันต้องมาเติมแบบเป็นแอร์ไทม์ด้วยวะเราเสียเงินมาเล่นที่ร้านเกมปุ๊บแล้วเราก็ยังต้องเติมเข้าไปในเกมเพื่อเล่นอีกเหรออะไร
ไรมันจะลำบากลำบนอะไรขนาดนั้นวะลองคิดดูดิและสรุปนะครับเกมแรกที่ผมเติมก็คือเกมมิวครับผมคำถามต่อไปนะครับคำถามข้อที่9จากคุณอุนจิใช่ไหมอุนจิพี่เจคะถ้าย้อนเวลาได้พี่เจจะย้อนเวลาไปช่วงไหนของชีวิตครับถ้าย้อนเวลาได้ใช่ไหมผมก็ไม่ย้อนแล้วกันผมจะเป็นอย่างนี้แหละถ้าเกิดย้อนเวลาไปได้เนี่ยน้องๆทุกคนอาจจะไม่เห็นพี่เจเป็นมาสเตอร์ในวันนี้ก็ได้นะฮะน้องๆอาจจะเห็นพี่เจเป็นครูคอมพิวเตอร์ที่หล่อที่สุดในยุคนี้อะไรประมาณนี้นะทุย โอ้ยกูนี่ก็หลงตัวเองจังเลยปะโถคำถามข้อที่10นะครับผมจากคุณบีมบีมนะครับพี่เจครับถ้ามีโควต้าไปต่างประเทศพี่จะไปประเทศไหนเหรอประเทศที่ผมอยากไปมากๆแล้วก็หลายๆคนมาพูดกอกหูผมมากๆนั่นก็คือญี่ปุ่นครับผมไม่รู้เหมือนกันอ่ะคือแบบพี่แป้งหรือว่าทีมงาน OS หลายๆคนอ่ะพี่แป้งซิบิงนะฮะชอบมาพูดแบบเอ้ยไปเที่ยวประเทศนู้นประเทศนี้เนี่ยประเทศญี่ปุ่นนี่คือแบบสุดๆแล้วอ่ะคือมาพูดกอกหูตลอดอ่ะถ้าเลือกได้เนี่ยผมก็อยากไปญี่ปุ่นฮะไม่ใช่อะไรหรอกนะฮะเพราะว่าผมชอบกินปลาดิบมากๆเลยอันนี้คือแบบว่าเห็นแก่กินนะฮะชอบกินปลาดิบมากๆฉะนั้นเนี่ยถ้ามีโควต้าอยากไปญี่ปุ่นครับผมคำถามข้อที่11นะครับผมจากคุณเต้โต้นะฮะใช่ไหมเต้โต้พี่เจคิดว่าถ้าเราได้ทรัพย์ถึง10ล้านจะได้โล่เพชรไหมเราหมายถึงผมปะถ้าผมได้10ล้านทรัพย์มันก็ต้องได้สิแต่ว่ากี่ปีอ่ะกี่10ปีกี่ร้อยปีอันนี้ไม่รู้นะว่าจะถึง10ล้านหรือเปล่าคือมันเป็นอะไรที่ยากนะอยู่ในประเทศที่มีประชากรไม่ได้เยอะอะไรเหมือนต่างประเทศอะไรพวกนี้แล้วภาษาของเราเนี่ยมันก็ไม่ได้โกอินเตอร์อะไรขนาดนั้นนะฮะถ้าเกิดถึง10ล้านจะได้ไหมมันก็ต้องได้แต่ว่าอีกนานแค่ไหนฉันจะใกล้บอกที น่าจะอีกนานนะฮะเราก็ต้องรอกันต่อไปน้องๆก็อย่าลืมนะอย่าลืมกด Subscribe ด้วยแล้วกันพี่เจจะได้โล่เพชรไวๆนะครับผมนะครับคำถามต่อไปคำถามข้อที่12นะครับพี่เจทำงานอะไรเป็นหลักครับผมคือตอนนี้ผมเป็นฟรีแลนซ์นะฮะเป็นฟรีแลนซ์ให้กับทาง OS นะฮะหรือว่าออนไลน์สเตชันในเครือของ Tool นั่นเองแล้วงานหลักเนี่ยผมก็คือทำ YouTube ล้วนๆเลยครับผมทำ YouTube อย่างเดียวเลยผมไม่ได้เป็นครูนะหลายๆคนเข้าใจผิดว่าผมเป็นครูนะเห็นเรียกจานเจจานเจแต่จริงๆไม่ได้เป็นครูนะครับผมคำถามข้อต่อไปครับคำถามข้อที่13ครับผมจากคุณยาวลักยาวลักใช่ไหมพี่เจเคยดูหนังโป๊เกย์ป่ะพี่เคยดูหนังโป๊เกย์ป่ะและถ้าเคยดูรู้สึกยังไงครับเอาจริงนะเว้ยเอาจริงเคยดูนะเคยดูนะเคยแบบเปิดผ่านๆน่ะเปิดผ่านๆน่ะถามว่ามันรู้สึกยังไงมันก็ไม่ได้รู้สึกดีนะมันก็แบบรู้สึกหยีๆอ่ะแต่ผมก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นคือแบบเราก็เปิดหนีอ่ะนะที่ผมข้องใจคือเลือกคำถามแบบนี้มาทำไมเดี๋ยวปะโถเอ้ยคำถามข้อที่14นะครับพี่เจทำไมคนส่วนใหญ่เรียกข้าวราดแกงแท้จริงแล้วมันคือแกงราดข้าวมันหมายถึงข้าวที่ราดด้วยแกงหรือเปล่าข้าวราดแกงไม่พูดไปพูดมาผมว่าผมเริ่มงงแล้วนะฮะก็มันคือข้าวแล้วก็ราดแกงกันแหละนะเราคิดง่ายๆเนาะไม่ต้องคิดเยอะนะบางทีการขี้สงสัยมากเนี่ยมันก็จะทำให้เราปวดหัวโดยใช่เหตุนะครับผมคำถามข้อต่อไปครับคำถามข้อที่15อาจารย์เคยขโมยตังค์พ่อแม่ป่ะครับโอ้โหคำถามนี้ผมเชื่อว่าลูกที่ดีหลายๆคนก็เคยครับผมซึ่งผมเนี่ยก็เป็นลูกที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะตอนเด็กเนี่ยผมยอมรับว่าผมเป็นคนที่ติดเกมมากนะฮะแล้วผมก็ขโมยบ่อยนะครับผมถ้าเกิดพ่อแม่ไม่ให้ตังค์เนี่ยเราก็ขโมยนะฮะแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยนะถ้าเกิดเราอยากไปเล่นหรือว่าอะไรพวกนี้เราบอกเขาไปดีๆบอกไปตรงๆดีกว่านะฮะถ้าเกิดย้อนไปได้ก็คงไม่ทำอ่ะนะแต่ว่ามันผ่านมาแล้วไงถ้าเกิดเราไม่ขโมยตังค์พ่อแม่ในวันนั้นเนี่ยน้องๆอาจจะไม่เห็นพี่เจเป็นเกมเมอร์ที่หล่อที่สุดในประเทศตอนนี้ก็ได้นี่คุณหลงตัวเองอีกแล้วอ่ะโอ้ตายแล้วผมพูดเล่นนะครับผมพูดเล่นเดี๋ยวผมลืมอ่านชื่ออีกแล้วคนที่ถามมานะฮะชื่อกิจจาพุ่มเฉลาพุ่มเฉลาพุ่มเฉลาอะไรสักอย่างโอเคครับผมก็จบไปนะฮะทั้ง15คำถามนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับชอบหรือเปล่าถ้าเกิดใครอยากรู้เรื่องอะไรยังไงเนี่ยสามารถคอมเมนต์ไว้ได้ที่ใต้คลิปนะครับผมเดี๋ยวผมใช้ทีมงานผมเนี่ยมาเลือกอีกทีว่าจะเอาคอมเมนต์ไหนมาตอบนั่นเองนะครับส่วนคำถามไหนที่แบบว่าผมเคยตอบไปแล้วเนี่ยผมก็จะขอเลี่ยงแล้วกันเนาะโอเคไหมทุกคนส่วนคลิปนี้นะครับผมก็คงต้องลาคุณผู้ชมไปเพียงเท่านี้ก่อนนะฮะถ้าเกิดใครชอบอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ที่ Channel Master Gamer ไว้ด้วยนะครับผมและที่สำคัญเราจะย้ำทุกๆคลิปก็คือกด Subscribe เสร็จอย่าลืมกดกระดิ่งข้างๆปุ่ม Subscribe ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย